สบายดีสบายดีว่าทุกคนเด้อเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองลีสาระโลกสารซึ่งคลิปนี้เนาะน้องลีกะอยู่เฮือนคือเก่าเนาะกองกะอาจจะสั้นๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่าจับแต่ตัวกองมาถ่ายเลยเนาะบ่ได้มีอันจับหันมีอันจับให้มันแห้งสั้นเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นอันบ่อนอันใส่กองมาให้มันหักแล้วก็เลยว่าได้จับเอาแต่กองมาถ่ายเลยเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สิมาอัปเดตเหงือนว่างั้นนี่เหือนกะประมาณนี้เลยทุกคนตัดอันบ่อนนี้แล้วเนาะเกี่ยมมุงพ่อมุงแล้วเนาะทุกคนนี่แล้วกะเมื่อวานนี้แม่นเพิ่นใส่บ่อนนี้เนาะใส่อันนี้เพิ่นเอิ้นเด้อก่อนดิปานลมแม่นว่าไม่เข้าอ่ะอันนี้นะอันนี้บ่ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นเด้อเนาะมื้อว่านี้เพิ่นใส่แต่บ่อนนี้บ่อนนี้จะเป็นบ่อนเฮือนครัวเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮายังบ่ทันมีเฮือนครัวเทื่อแล้วก็เลยว่าได้เฮ็ดโตออกมาเนาะอันนี้สิเฮ็ดเป็นบ่อนเฮือนครัวแล้วก็ตัดหลังคาตัวนี้ยังบ่ได้ตัดเทื่อคาดการว่าตัวนี้หั่นไม่อันตัดหลังคานี้สิพออยู่เนาะแต่ว่าบ่อนนี้บ่อนที่น้องลี่ยืนอยู่ปัจจุบันนี้บ่อนนี้เนาะจะไม้บ่พอล่ะกะจะได้ซื้อไม้อีกเนาะแต่กะบ่ฮู้ว่าสิได้ซื้อบ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งตัวจริงมื้อนี้ก็คือเริ่มมุ่งแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวน้องลีเขาไปให้เบิ่งเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นภายในเหือนเนาะซึ่งบ่อนนี้นี่แม่นพร้อมมุ่งเบิดเลยแล้วเนาะบ่อนนี้จนไปฮอดฮันแม่นพร้อมมุ่งเบิดแล้วเกี่ยมมุ่งแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็ติดปานลมนี่เพิ่นกำลังติดอันนั้นเอิ้นว่าติดปานลมวะพ่อปานสายวะใช่เออปานสายเนาะลมมันทับทางไหมเออปานของสายสายติดปานสายเลยนี่มุงละมุง5กระได้4แผ่น5ก็เริ่มมุงวางกี้นี่เนาะกับประมาณนี้แล้วทุกคนอยู่ภายในเหือนเนาะเดี๋ยวสิออกไปเบิ่งทางนอกนี่บ่อนนี้เนาะบ่อนนี้เฮาคาดการว่าเพราะว่าไม้น่าจะบ่พอเนาะเพราะว่าตัวนี้ฮันเป็นเหือนครัวแต่ว่าบ่อนนี้ฮันสิเป็นบ่อนนางลินไปเดี๋ยวซีพาทุกคนไปเบิ่งอันทางล่างพี่เนาะบอนเพิ่นบอนที่เพิ่นอันติดปานสายนี่ปานลมวะเอาพอจิตว่าปานสายปานลมแม่นทางค้างแม่บางนางกวดงานวะนี่เลี้ยวไปกะสิประมาณนี้เด้อทุกคนอันนี้แม่นเป็นทางล่างทางล่างเหือนยากหรือบ่5 กะได้3แผ่นในสร้างเพิ่นตีปานลมปานสายนี้พ่อกับไอ้เคยแม่นมุงกำลังมุงนี่กองบ่เห็นไปลูกไปตัดเนี่ยเนี่ย
ยังบ่ไล่ตัดขึ้นคืนนี้ตัดวะไม่ได้แค่นี้ละเนี่ยเดิมมันก็เลือแล้วก็ไล่ตัวนี้จะเป็นไม้ตัวที่เพื่อนเอาขึ้นไปมุงเลยทุกคนนี่เป็นซีนี้เนาะตัวนี้มันตัวนี้ฮันเป็นรุ่นธรรมดาตัวรุ่นหนึ่งฮันมันซีซ้ำโซซ้ำตัวนี้อีกแผ่นหนึ่งเนาะหนาอยู่เลยทุกคนหนาขนาดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้ตัวที่เอมทางข้างนี่เอมทางข้างบนนี้เนาะนี่ห้าแม่นึกก็แม่ไปดับบ้านไปเบิ่งดูก็ประมาณนี้เลยทุกคนงานกะเฮ็ดทุกมืออยู่เนาะแต่ค่อยๆเฮ็ดไปอาจจะบ่แล้วไหวเนาะนี่กระเบื้องค่ะสีเก่าสีเดิมเนาะนี่แค่บอกออกมาเพื่อเด้มันไล่ลงต่อแล้วนะเก่าลงนะถ้าจะตัดลงอีกมีอะไรเหลือคนกระเบื้องมาไว้เด้อทุกคนมาไว้ให้เพิ่นมุงแม่บัดเอาขึ้นเด้สันมัดเอาเออมัดคนไปดิคนกระเบื้องก่อนเลยทุกคนตอนนี้กระเบื้องป้ายอืมนักอยู่ป่ะแม่ประมาณจักโลหั่นนักเติบป่ะโอ้3โล3โลเงิน3โลเออเงิน3โลก็ส่งคือบ่ไปเลยสิไปแต่งกินเบิ่งไปเบิ่งเพิ่นเอากระเบื้องขึ้นก่อนนี่ทุกคนตอนนี้เพื่อนอันพักกินข้าวสวยแล้วเนาะนี่มุงได้หน่อยนึงละนี่มุงได้ซ้ำนี้ละเด้อทุกคนนี่แล้วก็มีอีกแถวนึงเนาะมุงซื้อไปหุ้นตัวนี้แม่นในสร้างมุงตัวนั้นแม่นพ่อน้องลีกับอันไอ้เคยมุงเนาะนี่ได้ซ้ำนี้ละมื้อนี้คาดว่าจะได้ถ่ายอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดค่อนข้างไวนะทุกคนนี่ติดอันนี้หาก็ได้ซ้ำนี้เนาะตอนอิดกะตอนนี้กะแผนตอนนี้ก็คือซีมุงแล้วก่อนเนาะซีมุงแล้วก่อนแล้วจึงซีไปซอกไม้มาเฮ็ดโต้ตัวทางหน้าเนาะเพราะว่าไม้มันบ่พอนะตอนแรกว่าซีเฮ็ดแปะกุบเนาะเฮ็ดแปะกุบแล้วทีนี้เฮ็ดแปะกุบหันไม้มันพอบ่เปลืองไม้แล้วก็บ่เปลืองกระเบื้องอีกเนาะแล้วทีนี้พอหันไปเห็นเฮือนผู้ใดบ่แหละละมักเนาะแล้วก็เลยว่าเปลี่ยนแบบมาเอาแบบนี้เนาะก็คือเฮ็ดแปะโมเดิร์นเนาะอยู่ทางฝั่งลาวก็เอิ้นว่าแปรมาแงนเนาะทุกคนก็ประมาณนี้เด้อหากกระไดซ้ํานี้เนาะทุกคนตอนนี้ค่ะไปเป็นเวลาประมาณ 12:00 นเนาะเดี๋ยวน้องลีจะขอตัวลาไปกินข้าวกันเลยทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะเดี๋ยวจะทยอยอันอัปเดตเหือนให้เบิ่งเด้อเนาะว่ามันสิไปฮอดคันใดแล้วเฮ็ดอันใดล่ะจึงสิมาสรุปบาดทายเนาะว่าสิมืดเท่าไหร่เนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายฮอดหลาย